วันนี้ทุกคนดาวซอมนะวันนี้เรามีของมาโชว์เป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เราเคยทำไว้เมื่อนานมาแล้ววันนี้ก็มาอัพโหลดให้อยู่ที่นี่คือเราเนี่ยเคยเป็นนักวาดภาพประกอบแกวาดรูปนะฮะแล้วเมื่อก่อนก็ทำการฝึกตัวเองวาดรูปด้วยการทำชาเลนจ์วาดรูปกระดุกกระดิกวันละรูป30วัน30รูปและนี่คือผลของชาเลนจ์ในคราวนั้นจ้ะคือมันเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เราค่อนข้างภูมิใจมากๆเลยก็เลยเอามาแบ่งให้เพื่อนๆดูนะคะคืออยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราจะทำอะไรได้ดีได้เก่งนั้นน่ะมันไม่เริ่มมาจาก100มันเริ่มมาจาก1อยากจะเก่งอะไรต้องฝึกฝนนะคะนี่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งเลยนะฮัลโหลถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอางานเก่าๆมาแบ่งให้ทุกคนดูอีกไปแล้วเจอกันใหม่นะครับบาย